สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขัดใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยวิน 4x4 Accessory 092-824-1465 พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือน Be Quick ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ไปพร้อมคุณกลับเข้ามาสปีดทอล์คทางสปีดชาแนลทูวิชั่น691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4ย้อนวรรคตัดด้วยข้อความครับขอขอบคุณ B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Flash and Dino King ขอบคุณ Shock Up Aussie ที่สุดของช่วงล่างต้อง Aussie เท่านั้นดู SMS กันต่อเลยนะฮะครับแต่ท่านผู้ชมโทรเข้ามาได้นะครับครับโทรเข้ามาได้ครับเราพร้อมที่จะตอบอย่างคึกคักอยู่แล้วนะครับวันนี้มันดู SMS ข้อนี้เขาถามว่ารถเก่งธรรมดาเนี่ยสามารถทำเสียงท่อแบบรถซูเปอร์คาร์ได้ไหมครับได้นะมันอยู่ที่ไส้ไงนะอยู่ที่ปลายนะก็ถ้าเกิดแต่ทีนี้เป็นรถเก่งธรรมดาด้วยกำลังเครื่องอาจจะดุไปไม่พองถ้าเป็นรถเก่งธรรมดาสัก8สูบหรือ12สูบ10สูบนี่ก็ทำได้นะผมเห็นมีใครก็ทำเสียงหลองนะเคยได้ยินไหมที่เป็นเสียงถอยอ่ะโม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 เหมือนเสียงลำโบอ่ะเคยเห็นไหมไม่ทำไมเสียงไปเสียงที่ธรรมดาเสียงเกียร์ถอยรถลำโบจะชัดสุดอ่ะมันจะบอบ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 อย่างเงี้ยมันจะมีเสียงเอ๊ะมองไปที่ไหนที่ไหนได้เป็นมิตซูซะอย่างนั้นคือเสียงของซูเปอร์คาร์เวลาที่เราได้ยินแล้วรู้สึกโอ้มันแบบช่วงความถี่ของเสียงแล้วก็คลื่นเสียงค่อนข้างสูงส่วนใหญ่เกิดจากความถี่ของจำนวนลูกสูบที่ออกมาผสมกับลักษณะรอบของเครื่องยนต์ช่วงชักของตัวแต่ละช่วงที่สั้นลูกสูบเยอะเพราะฉะนั้นความถี่ของไอเสียที่ออกมาในแต่ละช่วงเนี่ยกับองศาการเปิดของวาล์วมันก็เลยได้โทนเสียงที่แหลมแล้วก็สูงแล้วก็ได้ความรู้สึกมันต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดจะเป็นเครื่องยนต์ที่มีขนาดลูกสูบน้อยๆ มีลูกสูบน้อยๆแสดงว่าขนาดความจุแล้วก็จำนวนความถี่ของคลื่นเสียงเนี่ยก็จะน้อยกว่าเพราะนั้นพอรถเหล่านี้ไปทำบ้างเครื่องยนต์4สูบเราไปตีท่อที่แบบออกตรงมาแบบรถซูเปอร์คาร์ก็กลายเป็นเสียงจะออกมาเป็นโทนทุ้มต่ำแล้วก็จะดังมีเสียงช่วงการยกคันเร่งหรือช่วงรอบต่ำที่ไม่ต่อเนื่องแล้วก็รู้สึกว่ามีเสียงแบบต่ำแล้วก็เป็นเสียงแตกขาดช่วงนั่นก็เป็นลักษณะพื้นฐานของการปล่อยไอเสียของเครื่องยนต์นะอย่างให้มองภาพรถบิ๊กไบค์แล้วกันที่มีซีซีประมาณ800-1,200เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามองแค่ซีซีมันก็คือรถอีโคคาร์แต่การที่มันมีเสียงตอนที่เขาเปิดคันเร่งเต็มเนี่ยมันดุมันน่ากลัวก็เพราะว่ารอบที่เขากวาดไปเนี่ยมันเกิน 7-8,000 รอบขึ้นไปบางทีทะลุหมื่นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ CC จะไม่เยอะแต่รอบที่มันสูงเนี่ยมันทำให้การวิ่งของ IDA เสียเนี่ยมันเร็วพอเร็วปุ๊บเสียงมันก็สามารถที่จะเฮ้ยรถอะไรซุปเปอร์คาร์หรือเปล่าแต่บางทีเราหันไปอ้อพิกไบค์เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้รถธรรมดาแต่อยากให้เสียงคล้ายๆรถแบบนี้ได้ก็คือต้องทำให้รอบอยู่ที่ประมาณหมื่นรอบซึ่ง Honda เองเนี่ยอย่างพวก Honda ที่เป็น VTEC เนี่ยที่เล่นกันน่ะเค้าเสียงเขาจัดมากเพราะว่ารอบเข้าไปถึงนะฮะตระกูลฮอนด้าได้นะฮะโอเคมาดูข้อนี้เขาถามว่ามีสายฮะโอเคครับคุณอันครับเชิญครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านพี่ทั้งสามท่านนะครับครับว่าจะปรึกษาครับว่าถ้าอยากจะได้รถเป็นครอบครัวครับพอดีมีลูกน้อยคนนึงครับก็เลยว่าจะปรึกษาว่าควรจะซื้อช่วงนี้ไหมหรือว่าจะรอเป็นปีหน้าดีมีงบมักไม่เกิน1 ล้านนะครับแล้วจะยังไงดีครับดู
เป็นครอบครัว3คนใช่ไหมครับพ่อแม่ลูกใช่ๆครับประมาณนี้ส่วนใหญ่ใช้งานอาจจะมีปู่มีย่าไปด้วยสักนานๆทีประมาณนี้ครับถ้ามีปู่ย่าด้วยก็ต้องเผื่อมองไว้ถึง7ที่นั่งเนาะครับก็ได้ครับส่วนใหญ่ใช้งานก็อยากได้งบไม่เกิน1ล้านนะครับครับใช้งานแบบไหนครับในเมืองใช้งานทั่วไปครับในเมืองบ้างส่วนใหญ่ก็ในเมืองเน้นในเมืองเป็นหลักใช่ไหมครับครับมาถึงใช้นานๆทีใช้อยู่กรุงเทพเป็นหลักใช่ไหมครับเอาไม่ครับอยู่ต่างจังหวัดครับครับเป็นคันเดียวของบ้านหรือว่าเป็นคันที่2สำหรับเดินทางด้วยครับตอนนี้มีรถเก๋งอยู่ครับแต่ก็คืออาจจะแทนเปลี่ยนใหม่เลยอย่างเงี้ยครับอ๋อเปลี่ยนใหม่ก็เลยว่าจะปรึกษาว่าจะรออาจจะเอาช่วงนี้ไหมถ้าช่วงนี้ก็หรือเห็นมีช่วงปลายปีจะมี Toyota หรือว่าออกเป็นแบบเหมือนแนวรถตู้สไลด์อะไรอย่างเงี้ยเห็นที่เขาเคยเกินไว้เซียนต้าใช่ไหมครับครับก็เลยว่าจะรอไหมหรือว่าเพราะตอนนี้ก็ดูไว้เป็นที่เลงๆไว้อาจจะเป็นฟีดแต่มันก็เก่าไปแล้วเนี่ยครับฟีดได้ประมาณนี้ใช้งานง่ายๆดูประมาณฟีดไว้ถ้าดูฟีดก็ซื้อมือสองถ้าจะดูฟีดจะซื้อมือสองคุ้มสุดแต่ถ้าเกิดจะดูรถใหม่ก็เดี๋ยวดูฟีดมือ2นี่ถ้าเกิดงบ1ล้านมือ2นี่ได้สปาร์ต้าเลยนะได้ตัวได้สเต็ปวากอนนะครับได้สเต็ปวากอนใช่ก็สำหรับกลุ่มนี้ไปดูครับพอดีผมไปอ่านในกระทู้แค่อ่านในกระทู้ครับของถ้าเป็นฟีดเนี่ยมันจะเขาบอกเครื่องมันเล็กไปหน่อยเครื่อง 1,500 อาจจะเดินทางไกลไม่ค่อยเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับหรือเปล่านะฮะผมก็แต่ที่พูดถึงฟีดเพราะเห็นพูดถึงเซียนต้าไงครับก็เลยพูดถึงฟีดเพราะว่ามันใกล้เคียงกันแต่ที่สุนมิตรพูดเนี่ยถ้าเป็นมือ2สเตปแวกอนเนี่ยโอ้เป็นรถน่าใช้เลยนะด้วยราคามือ2เนี่ยไม่ถึงล้านนะผมว่าไม่ถึงล้านสเตปแวกอนถ้าล้านต้นก็ได้ปี10-13ขึ้นไปละรถอายุประมาณแค่ปีกว่าใช่นะครับก็จะได้ขนาดรถที่ค่อนข้างใหญ่พื้นฐานของเครื่องยนต์กับการขับเคลื่อนการประกอบตัวรถจะดีกว่าฟีดเยอะใช่เพราะฟีดถึงแม้ว่าจะผ่านการเฟซลิฟต์มาแล้วก็มีการปรับเรื่องคุณภาพอุปกรณ์และออปชันเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่างานประกอบกับราคาผมก็ยังไม่คุ้มเท่าตัวสปาด้าหรือว่าเจ้าสเตปวากอนนะครับส่วนของรถกลุ่มที่คุณอ่านดูเนี่ยก็ใจเดียวกับพวกเรานะพอฟังว่าอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็มีลูกเล็กด้วยก็น่าจะเป็นรถกลุ่ม MPV ที่เป็น7ที่นั่งขึ้นนะครับตอนนี้ถ้างบถึงล้านมันไม่มีตัวเลือกที่มันชัดเจนมากสำหรับแล้วอย่างโทษนะครับอย่าง BLV น่าสนใจไหม BLV มัน 700,000 กว่าผมก็ว่าถ้าเกิดงบไปล้านมันข้าม BLV ไปได้แล้วมันสามารถที่จะขยับไปตัวรถคลาสที่มันดูน่าใช้กว่าได้นะครับใน BLV ถ้าเกิดเรามองดูแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบสไตล์มันยังไงไม่รู้มันมองด้านข้างมันไม่ค่อยสวยครับก็ถ้าเป็นรถทรงนี้ถ้าเป็นรถใหม่เลยนะครับเป็นรถใหม่เนี่ยตัวเลือกอาจจะไม่ได้เยอะมากมันตรงที่ถ้าเราเลือกรถเล็กเนี่ยมันก็จะได้รถในกลุ่ม B segment เอามาทำเป็นรถ MPV ประตูสไลด์ก็อย่างที่มีมือ2ก็เป็นฟีดผมว่าเป็นรถที่ใช้ได้เพราะตอนนี้ราคา4กว่า5กว่าเนี่ยสวยๆปีใหม่ๆนะครับเอาตัวใช้ได้เลยนะครับในกรณีที่ถ้าจะดูรถมือ2ถ้าจะเอาสไลด์2ข้างก็น่าจะอยู่เลข6ปลายๆนะหมายถึงปีใหม่ๆนะนะครับถ้าจะเอารถใหม่เซนต้าเรายังไม่รู้รายละเอียดว่าราคาที่เขาเคาะจริงๆเท่าไหร่แต่รูปแบบรถเนี่ยมันคือรถที่ขายในญี่ปุ่นคือตลาด JDM เนี่ยหน้าตาแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโตโยต้ามองการไกลแล้วว่าถ้าทำรถหน้าตาธรรมดาออกมาในราคาที่สูงกว่าคู่แข่งก็คงขายไม่ได้เพราะฉะนั้นเกมของโตโยต้าวันนี้เลยก็คือต้องเอาของดีมาให้คนไทยใช้นะครับในราคาที่ทุกคนสัมผัสได้ผมมองว่าเซนต้าเป็นรถที่น่าใช้มันติดอยู่ตรงที่ถ้าขนาดครอบครัวเราเริ่มใหญ่คือลูกเนี่ยโตระดับปฐมปลายแล้วเนี่ยคันนี้อาจจะใช้งานได้ไม่เหมาะนะครับ อีกสัก 2-3 ปีเราอาจจะต้องใช้รถ MPV ที่ใหญ่กว่านี้อย่างเช่น Innova ใหม่ที่กำลังจะมาแล้วราคาตัวท็อปเนี่ยประมาณล้านต้นประมาณล้านกว่าแต่ตัวกลางๆเนี่ยผมว่าอยู่ปิ่มๆ9ปลายๆผมว่าอยู่ในงบนะฮะเครื่องสิเครื่องดีเซล Innova เนี่ยถ้าเป็นเครื่องดีเซล 2.4 นี่โอเคเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นดีเซลราคามันก็ไม่คงต้องทะลุไป12อาจจะเป็นตัวท็อป12นะใช่แต่ทีนี้ต้องดูก่อนว่าเขาชอบรถแพลตฟอร์มอะไรแพลตฟอร์มมาจากพิกอัพแพลตฟอร์มมาเป็นแวนหรือแพลตฟอร์มจากรถ B segment เนี่ยคือต้องชี้ชัดจะได้เลือกให้ถูกได้เพราะว่าผมกลับมองว่าถ้ารถครอบครัว
กำลังพอโทนแล้วเป็นเครื่องดีเซลด้วยผมกลับมอง H1 มือ2สวยๆ 700,000 กลางๆนี่ได้สภาพดีๆสวยๆนะ H1 นี่คุณใดใช่ไหมใช่ครับผมติดที่ว่ามันปลายโมเดลสุดก็เพราะมันปลายราคามันเลยยิ่งลงไงครับแต่พอดีอยู่ต่างจังหวัดผมเกรงว่าเรื่องแมนเทนแนนซ์เรื่องค่าอู่อะไรเงี้ยมันจะหายากนิดนึงหรือเปล่าอยู่จังหวัดอะไรครับศรีสะเกษครับคือศูนย์มันไกลนิดนึงคืออย่างนั้นก็ต้องเลือกแบรนด์ที่ศูนย์บริการเยอะครับคือกรณีถ้าไม่ได้มองว่าในตำแหน่งที่นั่งแถวที่3เนี่ยไม่ได้ใช้บ่อยณวันนี้ถ้าเกิดเราใช้เป็นครอบครัวเดี่ยวก็คือพ่อแม่ลูกเป็นหลักลูกเล็กเนี่ยนะจริง SUV ที่มีเผื่อเบาะ3แถวอย่าง Xtail เนี่ยในงบล้านต้นเป็นรถใหม่เลยครับเบาะแถว3ไม่ได้ใช้ประจำผมว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าด้วยความนิ่มนวลใช่ครับด้วยความนิ่มนวลด้วยรูปแบบอุปกรณ์ออปชันแล้วก็สเปคของตัวรถเนี่ยณวันนี้มันไม่ต้องรอเพราะตอนนี้อยากขยับจากรถเก๋งเป็นรถที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นพอเป็น SUV แบบนี้แถว3พับลงได้เนี่ยใส่รถเข็นได้นะแล้วก็เดินทางใช้ได้เลยนานๆผู้ใหญ่นั่งทีให้คุณพ่อคุณแม่นั่งแถวที่2ได้แถวที่3ก็เผื่อเป็นคนลูกไปใช่นั่งได้ถึงนู่นน่ะ10ขวบนู่นใช่เพราะนั้นเนี่ยก็เป็นรูปแบบรถที่คล่องตัวพอสมควรครับครับครับที่พูดตัวเมื่อกี้จะเป็นตัวไฮบริดด้วยไหมครับหรือว่าแล้วแต่งบเลยครับเพราะว่าการเติมงบไปไฮบริดของ Xtail มีจุดที่น่าสนใจก็คือรุ่นไฮบริดเขาเปรียบเทียบของค่ายอื่นปกติเนี่ย 80,000 ถึง 100,000 แต่คันนี้เติมน้อยกว่าเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะสู้ถึงงบไฮบริดได้ก็โอเคแต่ไฮบริดมีข้อเสียคือไม่ได้มีเบาะแถวที่3นะครับถ้าเราไม่ได้จำเป็นมากเราคิดว่าที่นั่งวิ่งได้ใช้กว่าอยู่ต่างจังหวัดยังไงมันใช้ความเร็วที่ไม่ได้ไฮบริดทำงานมากมายอยู่แล้วไม่ได้ในเมืองผมว่าไม่จำเป็นต้องซื้อไฮบริดนะคือถ้างบถึงระดับล้านต้นเนี่ยไม่มองพวก PPV ไปครับมันน่าจะมองการใช้งานต่างจังหวัดมากกว่าหมายถึงพวกกลุ่มคือแต่ผมดู Fortuner มันก็ปาไปถ้าดีๆหน่อยก็14ใช่ก็หนักไปมันเริ่มหลายเกินไปเยอะมิตซูไอ้พวกนี้มัน10กว่าหมด13 14 15มิตซูก็ใช้ได้อย่างเงี้ยรถไม่เกินล้านนะครับถ้าไม่เกินล้านต้องอยู่ใน89ครับผมแล้วฟีดมีแผนจะออกตัวใหม่ไหมฮะฟีดญี่ปุ่นมีการเผยให้เห็นภาพแล้วแบบตลาดบ้านเราต้องยอมรับว่ามันซ้อนกันอยู่นะครับเพราะตอนนี้เขาเอาทั้งMobilio ทั้ง BRV ลงมาในตลาดราคานี้เพราะถ้าฟลีดเอามาอีกผมว่าโดย Honda เองผมเชื่อว่าเขาไม่เอามาใช่ที่เราไม่แนะนำ Mobilio ให้เขาก็เพราะว่าคือเขาก็ไม่อยากขับรถเล็กไงครับหมายคือเครื่องมันเล็กมันนั่งครบคนแล้วอาจจะและอีกอย่างขับระหว่างเมืองด้วยไงอยู่ต่างจังหวัดนะครับครับเป็นคนที่ขับรถพอสมควรเร็วเหมือนกันครับ120ถ้าเป็นรถครอบครัวแบบนี้ก็ไม่ควรเร็วมากครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรฮะน่าใช่ถ้าเป็นรถครอบครัวก็ไม่ควรขับเร็วครับยกเว้นไปกับภรรยาสองท่านสองคนถ้าเป็นแบบสุดมิตรอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือเน้นนะใช่ไหมอย่าขับเร็วผมเป็น compact SUV ฮะเร็วได้ครับคือของผมเนี่ยเคยนั่งรถกับสุดมิตรผมก็แปลกใจนะคือใกล้ๆแค่นี้เขาจะเร่งทำไมก็ไม่รู้นะยังไงคันหลังเขามาตามติดไฟแดงอยู่ดีอ่ะนี่เขาถามปัญหาอยู่เอาละเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเรื่องการขับรถอย่างนั้นเป็นแนะนำเป็นรอไหมหรือว่าจะแนะนำการรอเซียนต้าเนี่ยผมว่าไม่นานมากนะครับใช่ได้เห็นจริงๆแล้วรอปลายปีคงจะเห็นทิศทางนะเดือนหน้าหรือเปล่าฮะก็เดี๋ยวคิดว่าเนี่ยภายในไม่กี่วันนี้จะมีการแถลงเกี่ยวกับทิศทางการตลาดนะครับผลของครึ่งปีแรกแล้วก็ช่วงครึ่งปีท้ายของ Toyota นะครับเดี๋ยวยังไงเราจะล้วงข้อมูลกลับมาเล่าให้ฟังกันนะครับโอเคครับผมครับขอบพระคุณมากครับครับผมยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ02-5309496098นะครับโทรมาได้ครับตอบให้ทุกสายเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เรื่องการซ่อมเรื่องการบำรุงเรื่องการดูแลรักษานะครับครับอ่ะมาก็มาถึงเรื่องการซื้อบ้างนะครับถามว่าจะซื้อรถเทสไดฟ์เนี่ยจากศูนย์รถยนต์ดีไหมครับมีข้อควรระวังอะไรบ้างต้องตรวจสอบอะไรบ้างเห็นราคาถูกจังจำนวนไมล์ที่ใช้ไม่เยอะประมาณ 5,000 ถึง 7,000 กิโลเมตรแต่ราคาต่างกันประมาณเกือบ 300,000 บาทไม่ได้บอกรุ่นมาไม่บอกรุ่นมาเนาะนะครับก็ 300,000 บาทถ้าเกิดเป็นรถสัก3ล้านนี่ก็ถือว่าน้อยมากนะครับส่วนรถที่มันต่ำลงไป 300,000 นี่มันก็
ม่แต่รถญี่ปุ่นรถเทสไดก็ไม่ได้ลดขนาดนี้นะใช่รถเต็มที่ก็15,000แสดงว่านี่ต้องเป็นรถยุโรปแล้วล่ะคืออยากให้มีการแยกเฉพาะเจาะจงเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งการให้ข้อมูลสำหรับคนที่ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถไประบุว่านี่คือรถผู้บริหารบริษัทบ้างไประบุนี่คือรถทดลองขับหรือการบอกว่าเป็นรถเทสไดอันนี้ผมว่ายังตรงไปตรงมานะครับแต่คุณก็ลองคิดดูว่าเวลาที่คุณซื้อรถต่อจากใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้ครอบครองคนเดียวเนี่ยครับเขาเลือกแล้วก็ซื้อรถคันนี้เพื่อที่จะใช้งานคนเดียวเป็นผู้จ่ายเงินเองเขาจะใช้งานรถคันนี้อย่างระวังรักษาแล้วก็ดูแลรักษามันดีขนาดไหนเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่สนใจจะซื้อรถรุ่นนี้แล้วขึ้นไปลองรถคันนี้ที่ไม่ใช่ของเขาต้องการทดลองอาจจะลองอะไรแปลกๆลองสมรรถนะทั้งหมดลุยอะไรแปลกๆครับหรือไม่ได้ระมัดระวังอะไรครับแต่ก่อนที่เขาจะนำมาขายมันก็คงจะถูกซ่อมอะซ่อมอย่างถูกต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดหรือว่าซ่อมเพื่อที่จะลดจุดที่มันเกิดปัญหาครับหรือว่าเก็บริ้วรอยซ่อมแซมบางชิ้นส่วนภายในที่เกิดรอยขูดขีดในแบบที่ไม่ใช่มาตรฐานจากผู้ผลิตก็มีเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองความคุ้มค่าถ้าเกิดราคามันไม่ได้ต่ำกว่าราคามือ2ในท้องตลาดอีกสัก 10-20% หมายถึงต่ำกว่าราคามือ2ที่ขายอยู่นะลงไปอีก 10-20% ไม่คุ้มเลยเพราะว่ายังไงมันเปรียบเทียบความที่มันโดนขับมา 5,000 กิโลเนี่ยคิดดูต้องกี่คนมาเทสไดที่โชว์รูมเนี่ยถึงจะได้ 5,000 กิโลใช่คนนึงก็เต็มที่ก็10โลนะ10โลวิ่งไกลก็20โลไม่มีใครให้เอารถข้ามขับวิ่งข้ามจังหวัดหรอกแล้วคิดดูว่าโดนมากี่คนแล้วอะที่ขับที่ทดลองอย่างน้อยก็ต้องมี200คนแหละแล้วสภาพจริงๆก่อนที่เขาเห็นก่อนที่มันจะถูกปรับคืนสภาพมาอยู่บนโชว์รูมเพื่อที่จะขายเป็นรถบอกว่าเป็นรถทดลองใหม่แค่ 5,000 กิโลคิดว่าสภาพมันจะเป็นยังไงคือธรรมดาเราซื้อรถ10,000กิโลแรกเนี่ยเราซื้อต่อจากคนอื่นเนี่ย10,000กิโลแรกส่วนใหญ่ทุกคนใช้ถนอมหมดแหละถ้าเป็นรถตัวเองอ่ะใช่คือถ้ามันลดแค่10ไม่ถึง 10% นะผมก็ไม่เชียร์เหมือนกันหมายความว่าต่ำกว่าราคาที่ถูกขายในรถในท้องตลาดที่เป็นมือ2นะครับต่ำกว่าราคามือ2คือตอนนี้กลายเป็นว่าสมมติว่ารถยุโรปราคา3ล้านคุณซื้อมา2เดือนราคาหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็พอสมควรนะถ้าบางรุ่นหายไปเกิน 30% แล้วใช่แสดงว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อรถรุ่นเดียวกันแบบเดียวกันแบบนี้ต้องราคาถูกกว่าราคาตั้งต้นเลย 40% ใช่ไหมก็คือต้องต่ำกว่าราคามือ2เพราะสภาพมันไปเทียบกับราคาสภาพรถมือ2ที่คนขับคนเดียวเป็นเจ้าของจริงๆขับเนี่ยคงเทียบกันไม่ได้ใช่แต่มันมีข้อเย้ายวนใจตรงที่มันยังไม่ถูกจดทะเบียนยังไม่จดทะเบียนและการเป็นการรับประกันเหมือนเดิมทุกอย่างเริ่มต้นนับศูนย์ใหม่นะครับครับก็แต่ณวันนี้ไม่มีทำได้แล้วนะเพราะว่ากรมการขนส่งทางบกกำหนดแล้วว่าคุณไม่สามารถที่จะแปะป้ายแดงถึงจะเป็นรถทดสอบแล้วก็แปะป้ายแดงยืดอายุไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ค่อยรอจดณวันที่คนที่จะมาซื้อเป็นรถเทสไดแล้วถึงจะจดนับวันใหม่เนี่ยทั้งฝั่งการรับประกันวารันตีและเรื่องของเงื่อนไขการจดทะเบียนเนี่ยไม่สามารถทำแบบนั้นได้แต่ก็มีบางที่ยังทำอยู่นะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับมีฝนตกบางท่านที่ขึ้นรถลงรถเนี่ยก็อาจจะทำให้พื้นรถเลอะได้นะครับเราแนะนำเลยก็คือพรมกระดุมที่พี่บอมเนี่ยภูมิใจเสนอตัวนี้ให้เหมาะกับการใช้งานในหน้าฝนนะฮะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีแฟนๆช่องสีชาร์ลส์ทูชั่น691นะครับวันนี้เราจะนำโปรดักต์ดีๆมานำเสนอครับก็คือเรื่องราวของพรมปูพื้นรถครับทุกคนที่ดูเราอยู่ต้องมีรถใช้แน่นอนถูกต้องอย่างน้อยบ้านละคันละเดี๋ยวนี้บ้านนึงมากกว่าหนึ่งคันอีกแต่อันนี้เป็นพรมสำเร็จรูปที่เหนือกว่าพรมปูพื้นธรรมดาเพราะว่าเป็นพรมเข้ารูปครับผมทั้งคันนะฮะใช้คำว่าพรมเข้ารูปทั้งคันก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้
เจ้าเนื้อพรมปูพื้นตัวนี้ที่เป็นยางตัวนี้เขาเรียกพรมกระดุมพรมกระดุมชื่อเขาพรมกระดุมผลิตมาจากยางที่ใช้ชื่อว่า EVA EVA ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็คงทนครับผู้ชมอาจจะเคยเห็นมีพรมสำเร็จรูปแบบนี้ที่ขายเป็นเขาเรียกพรมปูพื้น4แผ่นวางรองพื้น4แผ่นสำเร็จรูปใช่ของรถรุ่นไหนก็ว่ากันไปใส่ตามรุ่นไปแต่อันนี้ที่เรานำเสนอเป็นต้องบอกเป็นงานคัสตอมครับที่สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละคันด้านหลังนะฮะก็เป็นยางตุ่มที่ไว้สำหรับกันลื่นเพราะไม่งั้นถ้าไอ้พรมสำเร็จรูปที่วางไปพอเราขาเหยียบไปผมจะเลื่อนหน้าถอยหลังลำคาญยางตัวนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีนี่ครับสำหรับคนขับเขาจะมีที่วางรองส้นเท้าแผ่นกันลื่นเวลาวางเท้าเวลาวางเท้าเป็นแผ่นรองส้นเท้าเพราะถ้าเกิดเราใช้เป็นนานมันจะสึกเร็วต้องบอกตัวแผ่นยางอย่างวัสดุที่วอดบอกเมื่อกี้เนี่ยตัวกระดุมอันนี้เป็นเกรดดีเพราะว่าเกรดดีๆเนี่ยงานพวกนี้จะคุณภาพมันจะมีความไม่ได้ผลิตมาจากของที่มีตำหนิหรือว่าไม่ได้ผลิตมาจากของเหลือใช้อย่างบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเอามาจากของเหลือใช้ไม่ใช่ อันนี้เราสั่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก EVA ครับนะครับเป็นยาง EVA แล้วก็อันนี้เกรดเดียวกับพื้นรองเท้าเลยมันจะมียางอันที่เป็นวัสดุรีไซเคิลยางพวกนี้จะไม่มีความคงทนใช้ไปแป๊บเดียวขาดสึกหลุดนะครับและที่สำคัญมีเฉดสีให้คุณผู้ชมเลือกถึง11เฉดสีนะฮะเอาง่ายคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคัสตอมมาเลยแล้วก็บอกอยากให้เป็นพื้นสีสมมติว่าอันนี้พื้นสีน้ำตาลขอบจะเป็นขอบดำได้แดงก็ได้ได้หมดจะพื้นจริงๆแล้วตัวพรมเนี่ยมี11เฉดสีนะครับแล้วก็ตัวขอบก็เหมือนกันก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกให้เหมาะสมกับตามที่ใจต้องการเลยได้แบบไหนจะเดินได้สีอะไรสั่งได้หมดและที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพรมตัวนี้มันไม่ธรรมดาสิ่งที่เราทำมาที่เป็นเทเลเมตรคือปกติเขาจะขายแค่4ชิ้น uh-huh. แต่อันเนี้ยที่มีช่องว่างถ้ารถขับหลังอันนี้ก็วางบนเพลาแปะด้านข้างด้านข้างด้านข้างรถบางรุ่นนะข้างพื้นรถที่ว่างด้านข้างก็จะแปะด้านข้างเข้าไปครบเลยให้เต็มจริงๆแล้วพรมในรถทั่วไปก็จะมีตัวที่เป็นพรมจริงๆที่มาจากรถติดมากับรถจากโรงงานเป็นตัวพรมที่เราเห็นอยู่พรมตัวนี้ทำความสะอาดยากเวลาเลอะฝนโดนน้ำก็จะโอ้โหซักทำความสะอาดรื้อออกยากหรือว่าบางคนก็ใช้ผ้ายางธรรมดาปูผ้ายางตัวเนี้ยก็จะวางไม่เข้ารูปผมพวกนี้สั่งตัดมันจะขวางแล้วเข้ารูปจะไม่มีปัญหาโก่งงอหรือว่าเข้าไปขัดใต้เบรกอันตรายด้วยนะใช่ไปเวลาขับรถนานๆแล้วผมมันเลื่อนถลายเข้าไปอยู่ใต้คันเร่งวิธีใช้ก็คือดึงพรมเดิมของนั้นออกให้เหลือแต่พรมพื้นรถเอาไว้แล้วเอาปูเข้าไปแทนยังไม่ต้องไปปูทับ2ชั้น3ชั้นนะฮะเอานี้เข้าไปวางชุดเดียวเลยแล้วก็บอกว่าราคาวันนี้เราจัดให้เป็นราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ดูของเราราคาเราจะแบ่งเป็น3ไซส์เก๋งรถกระบะรถเก๋งรถกระบะกระบะ4ประตูกระบะ4ประตูกระบะแคปเราขายราคาเดียวกันหมดคือ 1,800 บาทครับนะครับรถ SUV PPV พวกตระกูลแบบ Forester XV Harrier Fortuner Pajero Sport อะไรก็ว่าไปเนี่ยก็คือ 2,800 บาทรถตู้ก็คือราคาเดียว 4,800 บาทครับนี่ปูเต็มคันนะฮะรถเก๋งเนี่ยถ้าเกิดว่าในฝากระโปรงท้ายถ้าท่านจะเพิ่มก็คือเพิ่มชิ้นละ700บาทสำหรับฝากระโปรงท้ายในฝาโปรงท้ายได้ครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0985562596จริงๆแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะแต่ก็คิดค่าจัดส่งต่างหากตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่เลือกมานะครับสนใจโทรครับ0985562596รีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าทำจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าราคานี้ขอราคาเข้ามาเป็นพิเศษก็หวังว่ารถท่านจะมีพรมสวยๆปูแล้วก็ถ้าสร้างความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามในรถของท่านนอกจากนี้ในเรื่องราวของความสะอาดซะด้วยกับพรมที่เราคัดสรรมากับพรมปูพื้นของเราครับพวกเราเพื่อพวกเราชาวสปีดชาแนลครับสป